จากการประกาศเลิกกิจการพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์นิติตะวันก็สร้างความแปลกใจให้กับคอการเมืองว่าทำไมพรรคประชาชนปฏิรูปเพิ่งตั้งมาใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนแล้วก็ทำงานในสภาก็ไม่ได้ยาวนานแต่ว่าก็ประกาศเลิกพรรคการเมืองไปโดยประกาศว่าจะประยุกต์กับพรรคพลังประชารัฐโดยพฤตินัยก็ถือว่าการยกเลิกหรือการควบรวมก็คือเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นการกระทำครั้งนี้ถือว่าเป็นการขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา99เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือว่าเขาไม่ต้องการให้พรรคการเมืองมาควบรวมหรือยุบรวมกันนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาในยุคของคุณทักษิณชินวัตรในยุคของพรรคไทยรักไทยได้มีการควบรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่แล้วก็พรรคเสรีธรรมนะครับเป็นเสียงข้างมากซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถือว่าเหมือนกับเป็นการเทคโอเวอร์ควบรวมกิจการเหมือนกับวิธีการในทางธุรกิจเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากเบ็ดเสร็จเกิดระบอบเผด็จการรัฐสภานะครับไม่สามารถที่จะไม่มีหน่วยงานไหนหรือองค์กรไหนที่สามารถตรวจสอบได้ก็เลยทำให้มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในปี50ตามมานะครับนั่นก็คือมาตรา104แล้วก็ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา99ก็เขียนในลักษณะเช่นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการยุบรวมครั้งนี้ทำได้ก็ไม่ต่างอะไรกับยุคของคุณทักษิณหรือระบอบทักษิณนะครับที่จะเกิดวงจรอุบาทเกิดขึ้นแน่นอนเพราะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกกต.นะครับเข้าไปตรวจสอบว่าการประกาศยุบรวมของพรรคประชาชนปฏิรูปเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่เพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานในทางการเมืองต่อไปผมเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าแบบนี้ทำได้จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคที่รอคิวอยู่ที่จะทำแบบเอาลัทธิเอาอย่างเพื่อที่จะเข้าไปควบรวมกับพรรคการเมืองใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้สถานะพรรคของตัวเองนี้มั่นคงหรือไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลจึงอยากจะให้เรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบได้ตอบคำถามนี้นะครับแล้วก็ได้ตัดสินเรื่องนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานทางการเมืองต่อไปครับ